ช่วงสุดท้ายครับรีวิว Vivo V9 อยู่ตรงนี้แล้วครับVivo V9 รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นเรือธงนะครับตัวนี้รุ่นท็อปสุดของ Vivo ตอนนี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็น V7 ตัวนี้ก็เป็น V9 นะฮะใช้เลขคี่นะยี่ห้อคู่แข่ง Oppo ที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยก็เป็นเลขคี่เหมือนกัน F7 อันนั้น F5 แล้วมา F7 อันนี้ V7 แล้วมาเป็น V9 นี่จะเลขไล่ๆกันไปนะฮะครับผมก็มาดูตัวนี้ก่อนเลยนี่นะครับก็เปิดปุ๊บปลดล็อกด้วยหน้าจอนี่ปลดล็อกด้วยหน้าตาครับ Face Unlock ไปหน้านะอ้าวไปบอกไม่เจอหน้าฉันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะเอาใหม่ไม่ตรงปลดล็อกเรียบร้อยนี่ข้อดีคือถ้าหลับตาไม่ได้ปลดไม่ได้ผมอนุญาตนะผมโชว์ให้ดูนะผมหลับตาผมลืมตาปุ๊บปลดล็อกได้เลยอ๋อใช่แต่นี่ถือว่า make sense หน่อยนะครับครับประเภทหลับตาแล้วปลดล็อกได้ด้วยนี่ดีแล้วไม่ดีนะฮะ Oppo นี่หลับตาเปิดได้นะครับแล้วก็ยังมีการปลดล็อกด้วยฟิงเกอร์พริ้นด้วยด้านหลังนะครับรอรุ่นหน้าปลดล็อกบนหน้าจอนี่เร็วๆนี้นะอะไรนะ X อะไรนะ21 21พูดดังเดี๋ยวเขารู้จะพูดดังว่าจะมาแล้วไม่ได้พูดดังแต่พูดใส่ไมค์ไปดูครับ Vivo V9 ครับหน้าจอนี่ก็ 6.3 นิ้วใหญ่แต่ไม่ใหญ่ใหญ่แบบว่ายาวแต่ไม่ใหญ่เต็มตาเต็มอารมณ์แต่ล้นสังเกตจอเดี๋ยวนี้มัน19ต่อ9ไงคือมันมีติ่งมันจะยาวๆหน่อยแต่พอเราดูหนังปุ๊บมันก็จะขดๆไปนิดนึงตรงด้านข้างก็จะดำแต่ที่จะดำด้านบนล่างไปดำด้านข้างแทนเหลือขอบนะเพราะมันยาวจัดนะถ้าไปเจอนี่ระดับซินีมาเทเตอร์จริงๆนี่ผมเคยเจอทีวีฟิลิป21ต่อ9 21ต่อ9 23ต่อ9ก็มี23ต่อ9ก็มีนะฮะตัวนี้เนี่ยจอ Full HD Plus IPS Display นะครับหน้าจอนี่ก็ถือว่า 85.2% เลยนะขออภัยฮะเยอะมากปลดล็อกก่อนนะมาเห็นนะฮะแล้วก็ตัวนี้มี RAM 4 GB ใช้ CPU Snapdragon 626นะฮะ Octa Core 2.2 GB RAM 4 GB นะครับ ROM 64ใส่การ์ดเพิ่มได้ Duo SIM Nano นะฮะรองรับ 4G ทั้ง2 SIM โอ้ Duo Standby Voute อะไรต่างก็ถือเป็นสแตนดาร์ดของปีนี้แล้วเยี่ยมเลยนะฮะกล้องหลังครับนี่เป็นกล้องคู่กล้องคู่แล้ว16ล้านนะครับบวก5ล้านนี่นะครับกล้องหน้า24ล้านเลยโอ้กล้องหน้านี่นะฮะกล้องหน้า24ล้านเลยทีเดียวนะถือว่าเยี่ยมมากนะครับ FM Radio ก็มี Fingerprint Scan อยู่ด้านหลังนะครับ Android ตัวนี้เป็น 8.1 นะครับแบตเตอรี่เนี่ย 3,260 มิลลิแอมป์สนนราคา 19,999 นะฮะช่วงนี้ Vivo เนี่ย999บาทแล้ว999ช่วงนี้คนอื่นเขาจะลง990บ้าง900บ้าง Vivo ตอนนี้ลง9บาทเลย9บาทเลย9บาทเลขมงคลทุกตัวเลยนะตอนนี้8,999บาทอะไรอย่างเงี้ย19,999บาทเยี่ยมนะครับผมนะการใช้งานต่างก็เป็นคือ G อ่ะพูดง่ายว่าสะดวกและง่ายดายนะตามสไตล์ของ Vivo เราก็จะรู้แล้วเมนูก็เป็นสไตล์แบบเนี้ยใช่ปัดไปปัดมานะก็คล้ายๆเลยฮะคล้ายๆ iPhone เนี่ยเหมือนมากนะฮะแบบเปิดอย่างเหมือนโปรเปอร์ก็คล้ายๆนะฮะดูกลิ่นไอคล้ายๆกล้องหน้าเขาเด่นดูกล้องดีกว่านี่นะครับกล้องนี่กล้องถ้าเป็นกล้องหน้ากล้องหน้าเด่นมากกล้องหน้านี่มีได้หลากหลายรูปแบบจะเป็นแบบหน้าสวยโอ้โหเมนูถ้าเป็นผู้ชายก็หน้าเนียนอ๋อมีให้แยกผู้ชายผู้หญิงด้วยครับนี่โหเนี่ยเนียนไหมเนียนมากเนียนมากเลยต่อให้หน้าโทรมยังไงก็ดูสวยดูหล่อนี่มันปีเตอร์กวงเมื่อ10ปีที่แล้วชัดๆถ้าเป็นไอโฟนเห็นเป็นไงฮะจอสมเด็จน่าจะเป็นความจริงปีเตอร์กวงอีก10ปีข้างหน้าดูแย่ขนาดนั้นเลยทำไมเลวอย่างนี้ต้องมาต่างกันขนาดนั้นนะแล้วก็ยังมีแบบว่าการถ่ายภาพแบบว่าโบเคนะข้างบนจะมีเห็นไหมนี่อันนี้ก็เรียนแบบอะไรใครไม่รู้มานะเมนูเหมือนมากมีแบบไลฟ์ด้วยนะแบบนี้เป็นแบบว่านี่แตะปุ๊บโอเคแบบว่าโอเคหน้าใช่ไหมโอ้โหเรือไทม์เลยข้างหลังจะเบลอเลยหลังเบลอเลยนะฮะเปลี่ยนมาเป็นกล้องนี้บ้างดีกว่ากล้องด้านหลังนี่นะฮะเป็นโบเก้ถ่ายบุคคลมาลายาโบเก้นี่ปรับได้นะเอาเอฟสอดเท่าไหร่โอ้โหโชว์นี่หลังละลายอ่ะหลังละลายเลยเอาแบบนี้ดีกว่ามีดูสิละลายเยอะไหมโอ้ยร้อนเอาแบบนี้ดีกว่าแบบนี้จะดูดีกว่าเลยนะฮะขออนุญาตนะแบบไหนฮะแบบนี้นี่ฮะมาฮะมีกระต่ายบนหัวฮะนี่ไงผมเตรียมทำหน้าเด๋อๆไว้ก่อนเลยผมรู้ว่าต้องมีอะไรสักอย่างกระต่ายบนหัวนะอ๋อนี่ไงเก๋ๆไม่เอาแบบนี้ดีกว่าแบบนี้มีแว่นตาด้วยมีแว่นตาอันนี้เป็นแบบ AR ครับแบบไหนฮะนี่แว่นตาแว่นตาเหรอฮะนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมแต่ต้องมีแว่นอยู่แล้วนี่เป็นแว่นแบบนี่ไงเทอร์มิเนเตอร์
นี่ก็เป็นสติ๊กเกอร์ AR ที่ตอนนี้เป็นที่นิยมกำลังฮิตพูดง่ายว่าแทบทุกยี่ห้อมีหมดอ่ะใช่ครับตอนนั้นจำไม่ผิดเนี่ยเริ่มจาก Samsung หรือเปล่า Samsung มาก่อนครับผมนะแล้วก็ยังมีแบบนี้ครับแบบโปรโมทครับแบบก็คือแบบมืออาชีพครับนี่มืออาชีพนี่คือสามารถปรับนะปรับแม้กระทั่งออโต้โฟกัสได้เป็นแมนนวลโฟกัสได้เป็นโหมดโปรเลย ISO สูงสุดนะฮะ ISO สูงสุดนี่ผมไล่ได้ถึงประมาณนี้เลยนะเท่าไหร่ครับ 3,200 โอ้สปีดชัตเตอร์ครับสูงสุด1ต่อ12,000โอ้โหต่ำสุด16วินี่ถ่าย MotoGP ได้นะหยุดล็อตซี่ไว้แบบนิ่งๆเลยแล้วต่ำสุดคือ16วิเปิดค้างไหมถ่ายพวกภาพกลางคืนนะเวลารถวิ่งรถวิ่งอะไรเงี้ยนะฮะหรือคนวิ่งไฟวิ่งทำไฟยาวๆไม่ได้วิ่งไปนู่นแล้วฮะไปไหนไม่รู้นะฮะขโมยลงมือซอยไปแล้วนะฮะมีไว้บาลานซ์อะไรต่างๆก็ถือว่ากล้องเนี้ยค่อนข้างพร้อมมากชอบมากๆก็คือกล้องหน้านะครับถ่ายยังไงก็ดูดีนี่ส่วนกล้องหลังก็ถ่ายยังไงก็ดูสวยนี่กล้องหลังตัวตู้ครับตัวตู้ที่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณนี้เดี๋ยวกันนะ93,000 90,000งั้นเกือบแสนเพราะตัวนี้เนี่ยเป็น626ก็ประมาณเนี้ยเกือบแสนถ้าเป็น626จะกระโดดไปอีกนิดนึงครับนะฮะแต่ถ้าเป็นขอไป630ดิ630ถ้าเป็น630หรือ660ครับมันจะไปอีกถ้า60นี้น่าจะประมาณสัก130นะฮะแต่นี่ก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นของตัวซีรีส์6คือ626ใช่ถ้า130ก็จะมีหัดต่อไปด้วย130หัดฟังดูเจ็บนะครับผมก็ถือว่าสวยงามนะครับเอฟเฟกต์ไม่กดด้วยนะนั่นใจร้ายจริงๆก็สวยงามพิมพ์นิยมนะฮะมีติ่งข้างบนหน่อยมีกล้องคู่ด้านหลังนะครับเน้นการถ่ายภาพมากๆเหมาะสำหรับคนที่อยากได้โทรศัพท์ที่เรียกว่าครบเครื่องนะตามไลฟ์สไตล์ใช่แล้วถ่ายภาพเล่นเกมจอใหญ่เวลาจอใหญ่ดูหนังเล่นเกมเนี่ยมีคนโทรมามันไม่หยุดนะสั่งออกไปวางกดวางอะไรได้โทรมามันขึ้นมาเป็นติ่งแล้วบอกว่าจะรับหรือไม่รับมีเบอร์บอกจะรับก็รับไปก็คุยไปเล่นไปเหมาะมากสายวางหูก็กดวางหูไปเลยสายโอวีนี่เล่นไปเลยนะจับสบายเนียนพอดีองศาดีมือนะเอาโดนอีกแล้วสิองศาองศาดีแล้วก็นี่ครับมี Vivo ก็มีข้างกล่องครับนะสปอนเซอร์ของ FIFA ฟุตบอลโลกรัสเซียอ๋อนี่เขาเป็นสปอนเซอร์ฟุตบอลโลกด้วยนะเดี๋ยวผมว่านะเดี๋ยวต้องมีพวกแคมเปญไปดูบอลโลกแน่เลยต้องมีฮะอย่าลืมพาผมไปด้วยนะฮะนะครับผมก็มีคะแนนนิดนึงครับครับสำหรับราคา 1,999 บาทเนี่ยเข้าไปเลยครับนี่ราคามาไอ้คะแนนมา 4.52 ดาวครับสีกับตัว F7 อาทิตย์ที่แล้วคุ้มค่ามากๆเขียนมากครับผมแต่แล้วแต่สไตล์ผมชอบอันนี้ตรงที่ว่าด้านหลังมันโค้งครับผมจับแล้วมันระกระชับมือเยี่ยมมากขณะที่ F7 เนี่ยอาจจะเน้นแบบเป็นแฟลตๆตรงๆหน่อยครับอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์ชอบใครชอบหรือว่าชอบพรีเซนเตอร์ก็แล้วแต่นะพรีเซนเตอร์นี้เขาอะไรนะใครฮะแบมแบมก็อดเซเว่นส่วนนั้นก็ยาย่าส่วนเราเป็นบวมๆบวมๆบวมๆลำหน้าโอเคหมดเวลาของรายการครับขอบคุณ Vivo ประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่ล้างที่โกไอทีไม่ได้เรื่องสนุกเกี่ยวกับไอทีอาจารย์สุดเด็ดไม่ใช่แค่อัพเกรดแต่จะมาแรงเด็ดหน้าจอทีวี